นายจ้างลวงหญิงสาวชาวเมียนมาอายุ13ปีที่กำลังประกาศหาทำงานแม่บ้านพอนัดมาเจอปั๊บปรากฏว่านายจ้างเนี่ยลวงเข้าโรงแรมม่านรูดและกระทำอนาจารและนี่คือวินาทีที่ตำรวจบุกจับกุมตัวค่ะนี่หมายศาลนะครับหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสพจับบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะโดยปราศจากเหตุสมควรเพื่อการอนาจารและการทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีอันนี้ข้อมูลเรานะเราชื่อนายสุภชัยยิ่งนิยมนะใช่ไหมใช่ใช่ไหมนี่ค่ะช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สภ.บางบัวทองจับกุมตัวนายสุภชัยยิ่งนิยมหรือว่าโออายุ39หน้าบ้านของแฟนสาวตัวเขาล่ะค่ะขณะที่เขาเตรียมจะหลบหนีพร้อมกับของกลางก็คือรถยนต์และโทรศัพท์มือถือนะคะคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อของผู้เสียหายเป็นชาวเมียนมาอายุ32ปีค่ะเขาแจ้งความว่าลูกสาวอายุ13เนี่ยถูกในหน้าหางานผ่าน Facebook ติดต่อให้ไปทำงานเป็นแม่บ้านแต่กลับถูกนายจ้างก็คือนายโอมคนนี้ค่ะพาเข้าโรงแรมและถูกทำอนาจารไม่พอนะคะนายโอมยังฉกเงินของผู้เสียหายก่อนจะพาน้องผู้เสียหายเนี่ยไปปล่อยเอาไว้ที่หน้าห้างแห่งหนึ่งค่ะคุณพ่อก็เลยมาแจ้งตำรวจตำรวจก็สืบจนทราบตัวแล้วก็นำสู่การออกหมายจับเบื้องต้นพบว่านายโอมคนนี้เนี่ยแม่เขาเคยทำลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะโดยมักจะอ้างตัวว่าเปิดร้านอาหารเปิดบริษัทกำลังหาพนักงานหลังจากนั้นจะเลือกเหยื่อจะเน้นโดยเฉพาะเด็กสาวต่างด้าวเท่านั้นเพราะว่าบางรายเนี่ยจำหน้าจำสถานที่ไม่ได้ทำให้เขารอดตัวมาได้ทุกครั้งค่ะเราก็ผิดนะแล้วก่อนนั้นเคยมีกระทำในสถานการณ์นะก่อนนั้นยังมีมีนะเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวก็ให้เจ้าที่ตำรวจสักถามปากคำไปนะครับโดน2ข้อหานะคะพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจารและทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีค่ะผู้ต้องหาให้การสารภาพทั้งหมดโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุทั้งหมด3จุดอยู่ในพื้นที่บางบัวทองทั้งหมดเลยค่ะโดยมีรายงานว่า2โรงแรมแรกเนี่ยเป็นจุดที่เขาพยายามจะก่อเหตุและจุดสุดท้ายเป็นโรงแรมที่ผู้เสียหายถูกกระทำอนาจารครับนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเห็นว่าผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้